ชายสองคนนี้เป็นคนที่ล่อลวงผู้บำเพ็ญไร้สำนักที่เขาไถหนานคนที่สังหารว่านเสี่ยวซันเองอูจิ้วจื่อที่รอดมาได้ก็ต้องมีสภาพแบบนี้ผิงกู่ที่ตายไปนั้นก็เป็นคนรักของชิงหวนเย่เสอพุ่งเข้ามาหาฮาลี่ทรงสัตว์ขุนเชิดเข้าต่อสู้กรงเล็บมีพิษไม่ควรเข้าประชิดตัวฮาลี่ก็เข้าต่อสู้กับชิงหวนมันใช้กำบังพืชครามเข้าโจมตีฮาลี่พืชสามารถจับฮาลี่เอาไว้ได้แต่ฮาลี่ก็ดิ้นหลุดพอที่จะรับมือกับบ่วงพืชครามได้ซ่งเหมิงเองก็ต่อสู้กับเทียหลัวด้วยทักษะการใช้หอกสกัดจับเจาะตีทิ่มตวัดแทงหลิวจิ้งเองก็ยังคงโจมตีรังไหมต่อไปศิษย์คนหนึ่งที่เห็นรอยแตกก็พุ่งเข้าไปหมายจะโจมตีแต่ปีศาจน้ำแข็งกดแทงทะลุชายคนนั้นศิษย์อีกคนก็วิ่งเข้าไปช่วยกลายเป็นว่าแทงพวกเดียวกันเองตายซะอย่างนั้นแล้วปีศาจน้ำแข็งก็เข้าต่อสู้กับหลิวจิ้งฮาลี่ที่ต่อสู้กับชิงหวนก็ใช้มุกคุยหยวนโจมตีจนพืชสลายไปสิ่งนี้มันเป็นไอเทมของผิงกูฮาลี่ตั้งใจยั่วให้ชิงหวนโกรธมันจึงเข้าไปอยู่ในรังไหมโลหิตเพื่อแปลงร่างเป็นปีศาจหลิวจิ้งใช้ยัน8ทิศรัศมีทองตรีลักษณ์ทุ่นระเบิดโจมตีใส่ปีศาจน้ำแข็งเป็นชุดแล้วต่อด้วยตรีลักษณ์เพลิงอัศนีฟาดตรีลักษณ์ผสานฟ้าดินจากนั้นหลิวจิ้งก็ยกไอ้ตัวนี้ให้ฮาลี่ตัวเองจะไปจัดการกับตัวอื่นเองฮาลี่ก็รับทราบพุ่งเข้ามาโจมตีในทันทีหลิวจิ้งใช้ยันพญาหงส์สมบัติแท้อาวุธพิเศษฝึกสำเร็จอานุภาพแรงกล้าดูเหมือนว่าจะพยายามสุดกำลังเกินไปซ่งเหมิงก็ยังคงต่อสู้กับเทียหลัวต่อไปเจ้าชื่ออะไรเผื่อข้าอารมณ์ดีช่วยทำป้ายหลุมฝังศพให้เจ้ากองร้อยทหารม้ากล้าหลานโจเทียหลัวผู้ปิดชีวิตเจ้าปีศาจน้ำแข็งก็เข้าต่อสู้กับฮาลี่จนมันถูกเส้นไหมล่องหนตรึงเอาไว้แล้วใช้กระบี่ยักษ์พุ่งเข้าไปทะลุ กลางลำตัวตามด้วยพุ่งเข้าไปตัดคอเป็นอันปีศาจน้ำแข็งสิ้นชีพซ่งเหมิงเองกดใช้ทุระดมแทงเทียหลัวจนล้มลงเย่เสอก็โดนสัตว์ขุนเชิดโจมตีจนระเบิดหลิวจิ้งที่ตอนนี้ผมงอกแล้วสั่งให้ทุกคนถอยออกไปเขาได้ใช้วิหกเพลิงนกฟินิกซ์มันพุ่งเข้ามาทะลุร่างเทียหลัวร้องโหยหวนก่อนที่จะสิ้นใจเย่เสอที่วิ่งหนีก็ไม่รอดร่างกายแหลกสลายไปอีกคนจากนั้นวิหกเพลิงก็พุ่งมาที่รังไหมโลหิตผ่านร่างของชิงหวนจนสลายไปอีกคนแล้วตอนนี้ก็จบลง